ดูความเคลื่อนไหวของแมกนัมในประเทศอังกฤษนะคะที่ล่าสุดนี้มีการออกโปสเตอร์ออกมาคุณผู้ชมคือเขาเชิญชวนค่ะให้มาทานไอศกรีมของเขานี่แหละในท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ในรูปแบบที่น่าสนใจทีเดียวคือบอกว่าให้รีบๆมาทานกันก่อนที่ไอศกรีมจะละลายนะคะ นี่หน้าตาออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอ้ไอศกรีมหลอมละลายทีเดียวนะคะตอบรับกับช่วงที่สภาวะอากาศร้อนในเวลานี้ได้อย่างดีทีเดียวละค่ะคืออุณหภูมิตอนนี้คุณผู้ชมที่ลอนดอนเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นบางวันสูงแต่ระดับ40องศาเซลเซียสทีเดียวนะคะคือสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยละค่ะก็เลยทำให้แมกนัมนะคะที่เป็นแบรนด์ไอศกรีมของหวานต่างๆเนี่ยเขาสร้างชุดโปสเตอร์กลางแจ้งออกมาที่แสดงให้เห็นว่าไอศกรีมแมกนัมเกิดปฏิกิริยาอย่างไรในความร้อนระดับนี้นะคะทางฝ่ายของเอเจนซี่อย่างโลล่ามูเลนโลเว่มาดริดเนี่ยเขาเป็นผู้ออกแบบแคมเปญโปสเตอร์นี้ที่กระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาเพลิดเพลินเอนจอยขนมหวานเย็นสดชื่นก่อนที่จะละลายค่ะแคมเปญนี้ค่ะประกอบด้วยการออกแบบโปสเตอร์มา5แบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะแบบ2แบบที่เรานำมาให้ดูกันทุกแบบเนี่ยแสดงความสร้างสรรค์ที่สนุกสนานสง่างามจนแสดงให้เห็นว่าแมกนัมสวยงามและน่ารับประทานเพียงใดแม้จะละลายแล้วเห็นไหมนี่คือเขาหมายถึงแมกนัมเขาละลายแล้วออกมาเป็นงานศิลปะแล้วเป็นมองแบบนั้นไปเลยนะซึ่งแมกนัมเองหวังว่าจะสามารถมอบความสุขนะให้กับผู้คนได้ในวันที่อากาศมันร้อนสดๆของปีนะ อันนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นสีสันนะสีสันการตลาดที่รู้สึกว่าเอองั้นมากระตุ้นกันหน่อยเอาเรื่องของความร้อนแต่มันไม่ใช่เรื่องการร้อนเล่นนะนะคะแต่ว่าออกมาในแนวของศิลปะนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเอาความเย็นของไอศกรีมเข้าสู้แบบนี้เลยนะคะแต่มันน่าจะทำให้หลายคนอยากทานกันแต่ว่าถ้ามันเจอแดด40องศามันละลายแบบนี้แน่นอนจริงๆแต่มันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้ตอนนี้มันเป็นภาพโปสเตอร์ที่เขาแบบว่าควบคู่ไปก็ออกมาเป็นแคมเปญให้มันดูไม่เลอะเทอะเกอะกลางอ่ะแต่มันมองเป็นศิลปะที่สวยงามสวยจริงดูดิบหนึ่งนะอันนี้น่าสนใจทีเดียวจากฝั่งของแมกนัมในสหราชอาณาจักรนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ